องที่เกิดกับเด็กนะคะอันนี้แม่แท้ๆทำลูกเพียงเพราะว่าอยากจะขอเงินจากผู้เป็นพ่อซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศนะคะจนพ่อเขาไม่ไหวอัดคลิปเก็บหลักฐานแล้วส่งมาให้คนแถวบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยนะไปจับแม่ไปช่วยลูกเขาหน่อยเถอะนะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านที่ถ่ายทำคลิปหรือว่าเป็นการโทรศัพท์วิดีโอคอลเนี่ยนะคะอยู่สมุทรปราการเจ้าตัวเอาลูกหอบหนีไปแล้วนะคะหนีไปไกลถึงประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจไปเจอแม่คนนี้เป็นบุคคลอันตรายจริงๆเพราะในตัวเนี่ยมีทั้งปืนมีทั้งยาบ้าเดี๋ยวเราย้อนไปดูพฤติกรรมของเธอคนนี้กันก่อนค่ะแม่มาแล้วมีบีมใช่มั้ย If you send me have to my escort and my name you won't see IQ yes or not มีบีบอกแล้วมึงอย่ามาบ้าป้าให้โอกาสมึงพูดกูหลายครั้งแล้วป้าป้ามีพี่โอ้ยคุณผู้ชมขาคือเด็กร้องไห้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะแล้วก็พูดแต่ป้าป้า help me please ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยฝ่ายคนเป็นแม่ก็เอาแต่ขอเงินบอกอย่ามายั่วนะให้ส่งมาให้เท่านั้นเท่านี้ให้โอนเข้าบัญชีแม่เนี่ยชื่อนางจ๋อมค่ะคุณผู้ชมขู่จะทำร้ายไม่พอยังขู่จะฆ่าลูกอีกนะถ้านายแอนดี้สามีเนี่ยหรือว่าพ่อของเด็กไม่ยอมโอนเงินมาให้นะคะก่อนหน้านี้มันมีอีกคลิปที่ถูกถ่ายขณะที่น้องประมาณ1ขวบแม่ก็เอาผ้ารัดคอจนเด็กร้องไห้จ้าโอ้แล้วคิดดูคุณผู้ชมตอนนี้น้อง7ขวบเธอทำแบบนี้เรียกว่าหากินแบบนี้กับการตีลูกทำลูกแล้วขอเงินสามีมา7ปีแล้วเหรอคะเนี่ยทีมข่าวตรวจสอบว่าเธอคนนี้นะคะเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่บางปูสมุทรปราการลงพื้นที่ไปปรากฏว่าไม่อยู่แล้วค่ะพาลูกย้ายไปแล้วสืบเสาะจนทราบว่าไปอยู่ที่บ้านของคุณแม่ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ทางด้านผู้กำกับสภ.บางปูค่ะได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดินทางไปเลยไปถึงประจวบเลยค่ะแล้วก็ประสานกับตำรวจพื้นที่ที่สภ.อ่าวน้อยในการตรวจสอบที่บ้านพักของนางจ๋อมสุดท้ายเจอน้องแล้วค่ะน้องวัย7ขวบคุณยายกำลังดูแลอยู่ส่วนตัวแม่ค่ะนางจอมเจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ที่สวนหลังบ้านตำรวจตรวจค้นพบปืน9มม.นะคะไม่มีทะเบียน1กระบอกมียาบ้าอีก3เม็ดซ่อนอยู่ในห้องแล้วก็นำตัวส่งให้ตำรวจสภ.อ่าวน้อยคุมตัวไปดำเนินคดีและเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดจะถูกพามาที่สภ.บางปูนะคะขณะที่คุณยายค่ะก็คือแม่ของนางจอมยายของเด็กก็ตกใจพอทราบเรื่องจากเจ้าหน้าที่อะค่ะเธอไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็ทำร้ายหลานแบบนี้ค่ะแล้วคุณยายพอทราบไหมว่าเขาทำร้ายน้องแบบนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ค่ะเคยมีมาก่อนไหมตั้งแต่คนโตอะเคยมีข่าวไหมไม่มีค่ะก็คนโตก็ยายก็เลี้ยงมาก่อนแล้วก็อยู่กรุงเทพเนี่ยทำงานตอนนี้เรายืนยันใช่ไหมไม่ให้กลับมาเลี้ยงบอกแล้วไม่ให้เขาก็บอกว่าถ้าอยู่กับมาม่ากับป้าป้าน่ะอันนี้สบายแล้วไม่ต้องไม่น่าเลยเพราะว่าตอนนี้น้องยังล่าเริงเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าล่าเริงเหมือนเดิมเขาบอกมาอยู่กับยายมีความสุขคืออ่ะตอนนี้เราสบายใจได้หน่อยแล้วนะคะว่าเด็กได้อยู่กับยายแล้วเห็นคุณยายบอกยังหัวเราะร่าเริงอยู่กับยายแล้วเด็กมีความสุขส่วนคุณพ่อค่ะแอนดี้แจ้งกับครอบครัวว่าจะมารับหลานไปอยู่ด้วยเนี่ยในช่วงเดือนหน้านะคะจะมารับลูกสาวไปอยู่ด้วยแต่ยายเนี่ยคุยกับหลานบอกไม่ค่อยอยากไปเลยเดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกทีเบื้องต้นตัวแม่เด็กถูกแจ้งข้อหาพรบอาวุธปืนครอบครองยาเสพติดส่วนเรื่องที่ทำกับลูกค่ะอันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.บางปูเดี๋ยวก็คงต้องแจกแจงรายละเอียดกันอีกครั้งนึงจากพยานหลักฐานนะคะซึ่งนางจ๋อมเองที่โดนจับมานะคุณผู้ชมยังบอกแม่เธอด้วยนะว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องหาเงินมาประกันจ๋อมด้วยจากนี้ไปให้มันเป็นเวรเป็นกรรมของจ๋อมที่จ๋อมจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้เองค่ะ